สบายดีน้องๆนักเรียนหมดทุกคนที่ติดตามการสอนของในครูอยู่ทางบ้านเนาะและมื้อนี้เอ็นเคยในครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นป.5ในบทกลอนเฮาเรียนเกี่ยวกับปริมาตรของรูปก้อนแม่นบ่ฉะนั้นมื้อนี้ในครูก็จะมาต่อในบทที่63การคิดไล่ปริมาตรแต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในครูมีรูปก้อน2รูปก้อนให้พวกหลานได้เบิ่งนํากันมาติดตามเบิ่งนํากันเลยเนาะในนี้รูปก้อนที่1ในครูให้แม่นรูปก้อนซากและรูปก้อนที่2แม่นรูปกับซากในรูปก้อนที่1ในครูให้ข้างของมันนี้แม่น2และก็ข้างนี้แม่น2และก็ข้างนี้แม่น2พวกน้องอยากรู้จํานวนก้อนซากของมันบ่ว่าเท่ากับเท่าใดถ้าเฮาอยากได้ก้อนซากทั้งหมดของมันนี่แม่นเฮาเอาข้างที่1เนาะข้างนี้คูณข้างนี้แล้วคูณให้ข้างนี้อีกทีนึงเนาะแปลว่าเอา2คูณ2คูณ2เป็นเท่าใดพวกน้องว่า2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8หมายความว่าก้อนซากทั้งหมดที่อยู่นํากันนี่น่ะมีทั้งหมด8แม่นบ่8ก้อนซากเนาะรวมทั้งหมด8ก้อนซากเอิ้นว่า1ก้อนซากใหญ่เฮานี้อันนี้เป็นรูปกับซากเนาะพวกน้องอยากรู้แม่นบ่ว่ารูปก้อนซากนี่น่ะที่อยู่ในนี้ประกอบเป็นรูปกับซากนี้จะมีทั้งหมดจากก้อนซากในครูให้คือรวงยาวพื้นมีอยู่4ก้อนแม่นบ่และรวงกว้างพื้นมีอยู่2และรวงสูงของมันมีอยู่2เฮาอยากรู้รูปก้อนมีทั้งหมดเท่าใดก่อนอื่นเมิดแม่นให้เฮาเอารวงยาวพื้น4นี้4ก้อนนี้มาคูณให้รวงกว้างพื้น2เป็น4คูณ2เป็น8แล้วเฮามาคูณให้รวงสูงของมันมี2 8คูณ2เป็น16ฉะนั้นใน16ก้อนซากนี้รวมเข้ากันเป็นรูปกับซากเป็นปริมาตรของรูปกับซากแม่น16ก้อนและรูปที่1ที่ในครูว่าเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็แม่น8ก้อนซากแต่รวมกันเป็นปริมาตรของรูปก้อนซากต่อไปในครูจะมีกิจกรรมพวกน้องได้เฮ็ดเนาะฉะนั้นเฮามาติดตามเรียนไปนํากันเลยในข้อที่1จงคิดไล่ปริมาตรของรูปลุมนี้ในรูปนี้ลุมนี้เนาะมีทั้งหมดอยู่4รูปแม่นบ่รูปที่1แม่นรูปก้อนซากรูปที่2แม่นรูปกับซากรูปที่3แม่นรูปท่อกลมและรูปที่4แม่นรูปท่อสามเหลี่ยมบัดนี้เพิ่นบอกว่าหยังให้คิดไล่ปริมาตรของรูปแม่นบ่ฉะนั้นเฮามาคิดไล่ปริมาตรของมันเลยก่อนเฮาสิได้ปริมาตรเมื่อกี้นี้เฮาเอาไปแล้วเนาะในรูปก่อนเฮาอยากได้แม่นข้างนี้เพิ่นให้10ซังติเมตรซึ่งข้างของมันสัญลักษณ์ด้วยตัว4ฉะนั้น4เท่ากับ10ซังติเมตรและข้างนี้แม่น10ซังติเมตรและข้างนี้แมน10ซมเฮาอยากได้บัดนี้ฮะแมนเฮาเอา10คูณ10คูณ10สิเท่ากับเท่าใดบัดนี้น่ะนี่แมนปริมาตรของมันเนาะเฮาอยากได้ปริมาตรของก้อนซากนี้เฮาเสียเท่าใดแมนเฮาเอา10คูณ10คูณ10สิบคูณสิบแมน100หนึ่งร้อยคูณสิบแมน1,000ฉะนั้นเราจะได้ปริมาตรของมันแมน1,000สวัสดีพ่อหลานเมืองหัวหน่วยแม่นยังซังติเมตรแมนบ่ฉะนั้นหัวหน่วยของปริมาตรแมนซังติเมตรก้อนหรือซังติเมตรกำลัง3
ต่อไปเฮามาเข้าฮูบขอฮูบขอเป็นฮูบหยังฮูบกับซากแม่นบ่ซึ่งเพิ่นให้ลวงยาวสัญลักษณ์ด้วยตัว L นี้แม่น30ซังติเมตรลวงกว้างแม่นบ่ L น้อยซึ่งเพิ่นจะสัญลักษณ์ด้วยตัว L น้อยแม่น20ซังติเมตรและลวงสูงซึ่งเพิ่นสัญลักษณ์ด้วยตัว H แม่น10ซังติเมตรจะนําเฮามาเซาะหาปริมาตรของมันเพิ่นให้ลวงยาวแม่น30เขียน30ลวงกว้างแม่น20และลวงสูงแม่น10เราจะได้ปริมาตรของฮูบกับ3นี่เท่าใดเฮามาคิดไล่เลยบัดนี้3 10คูณ20เท่ากับ600 600คูณ10เท่ากับ 6,000 ซั่นปริมาตรของฮูบกับซากนี่แมน 6,000 ซังติเมตรก้อนนะต่อไปเฮามาเข้าฮูบที่3เนาะพี่น้องสิสังเกตฮูบที่3เป็นฮูบหยังฮูบทอกลมแม่นบ่ในฮูบทอกลมนี้พื้นของมันเป็นฮูบหยังฮูบวงมนเพิ่นให้เส้นรัศมีที่แทนด้วย R หั่นแม่นเท่ากับ5ซังติเมตรและลวงสูงของมันเท่ากับ10ซังติเมตรเฮาอยากได้ปริมาตรของมันของฮูบทอกลมนี้เฮาเซตเอาใดซั่นเฮามาเซาะหาปริมาตรนํากันฮู้ว่าอยากได้ปริมาตรของฮูบทอกลมแม่นเฮาเอาพื้นลุมนี้เนาะคูณกับลวงสูงแต่เฮาสิฮู้พื้นนี้ได้แนวใดฮู้ว่าพื้นนี้เป็นฮูบหยังฮูบวงมวลแม่นบ่ฉะนั้นเฮาอยากได้เนื้อที่ฮูบวงมวลแม่นรัศมีคูณรัศมีคูณปีซึ่งปีมีค่าประมาณ 3.14 ฉะนั้นพวกน้องมาแทนตัวเลขนํากันรัศมีเฮาแม่น5คูณรัศมีแมน5คูณให้กับ 3.14 แล้วมาคูณให้หยังให้ลวงสูงของมันแมนทอคูณให้10ฉะนั้นเฮาสิออกเท่าใดเฮามาคูณน้ำกันแล้วครูขอใส่พื้นที่หน่อยเนาะ5คูณ5เท่ากับ25 5คูณ5เท่ากับ25คูณ 3.14 ในนี้เนาะเขาสามารถปิ้นกันคืนได้เนาะเอา 3.14 มาตั้งคืนได้ 3.14 คูณให้25 54 20เขียน 0.2 515เป็น7 53 15เขียน15เลย2 4 8 2 1 2 2 3 6มาบวกเข้ากันได้เป็น0 7 บวก 8 เป็น 15 เขียน 5 จุด 1 1 15 เป็น 6 6 12 เป็น 8 1 บวก 6 เป็น 7 หลังจุดเนาะ 1 2เมื่อเขาได้แล้วเขามาคูณให้กับ10คูณให้กับ10เพิ่งดูเขาสิออกเท่าใด0คูณให้ตัวเลขใดก็ออก0ฉะนั้นเขาเขียน0เลยฉะนั้นเขาจะได้คูณเป็นว่าคูณ0 5เป็น5 8เป็น8 1 7เป็น7หลังจุด1 2ฉะนั้นเขาจะได้อยู่785 785ฮู้ด้วยปริมาตรแมนซังติเมตรก้อนฉะนั้นเฮามาเขียนจะได้785ซังติเมตรก้อนต่อไปรูปที่4รูปงอในฮี้เพิ่นให้เป็นรูปท่อสามเหลี่ยมซึ่งเพิ่นให้ข้างนี้แม่นบ่
ซึ่งเพิ่นสัญลักษณ์ด้วยตัว B แมน8สังตีแมตและเพิ่นให้ข้างนี้ซึ่งเพิ่นสัญลักษณ์ด้วยตัว H แมน10สังติเมตรและเพิ่นให้ล่วงสูงแมน H ถ้าแทนด้วยตัว H แมน20สังติเมตรแต่พวกหลานเบิ่งรูปอันนี้พื้นของมันเป็นรูปหยังเป็นรูป3แจ๋แม่นบ่ฉะนั้นหากพื้นมันเป็นรูป3แจ๋เฮาอยากได้ในที่พื้นของมันเฮ็ดแนวใดแม่นเฮาเอาพื้นคูณกับล้วงสูงแล้วหารให้2แม่นบ่จะได้เป็นเนื้อที่พื้นเสร็จเมื่อเอารูปสูตรมาแล้วเฮาเมื่อรูปเนื้อที่พื้นเฮามาซอกหาปริมาตรเฮาจึงมาคูณให้กับล้วงสูงฉะนั้นเฮามาซอกหาปริมาตรนํากันครับเฮามาแทนตัวเลขใส่เลยเพิ่นบอกว่าอยากได้เนื้อที่มันพื้นของมันนี่แม่นบ่แม่นพื้นคูณล้วงสูงแล้วหารให้2ฉะนั้นเฮามาแทนพื้นแมน8คูณกับล้วงสูงแมน10แล้วทั้งหมดเฮามาหารให้กับ2อยากได้ปริมาตรแมนคูณให้กับล้วงสูงคูณให้20ปริมาตรของมันจะออกเท่าไหร่เฮามาคิดไล่นำกันเลย8คูณ10ฉะนั้นเฮาสามารถปิ้นเลขได้คืนเอา10ตั้งคืนได้เนาะ8คูณ10 0 8 1 8เป็น80เฮามาหารให้กับ2จะได้อยู่4 2 8 7 0 6 0 0 0ได้40บัดนี้ได้40เฮาเอา40มาคูณให้กับ20มันนี่40มี0 1ตัว3มี0 1ตัวเฮาสามารถเขียนได้เลยเนาะเพราะว่าคูณให้ใดก็ออก0 0คูณให้จำนวนใดก็ออก0ฉะนั้นเฮาเขียน0 2ตัวได้เลย4คูณ2เป็น8เท่ากับ800ฉะนั้นปริมาตรของรูปนี้จะเท่ากับ800ซังติเมตรก้อนเป็นแนวไหนน้องๆพอเข้าใจและคิดไล่นำในครูได้บ่ต่อไปในครูจะมาพาพวกหลานเข้าสูตรคิดไล่เนาะในนี้รูปที่1ปริแมนรูปก้อนซากรูปที่2แมนรูปกับซากที่3แมนรูปทอกลมและที่4แมนรูปทอสามเหลี่ยมก่อนเฮาสิได้มาเป็นสูตรแบบนี้เฮามาเบิ่งกิจกรรมที่1ของเฮาก่อนแม่นบ่เพิ่นบอกว่าให้คิดไล่ปริมาตรในนี้เพิ่นแมนข้างแมนแทนด้วยตัว C แมนเอา10คูณ10คูณ10 10นี่ได้มาจากไสมาจากข้างเนาะคูณข้างและคูณข้างเฮาจะได้เป็นปริมาตรของมันและ10คูณ10นี่แมนหยังแมนเนื้อที่พื้นฉะนั้นพวกหลานมาเบิ่งดูบัดนี้อยากได้ปริมาตรของรูปก้อนซากปริมาตรเพิ่นแทนให้ด้วยตัว v บัดนี้อยาก v เท่ากับข้างคูณข้างคูณข้างคือ v คูณเท่ากับ4คูณ4คูณ4แล้วพวกหลานมาเบิ่งรูปบัดนี้น่ะแม่นหยังนี่แม่นๆพื้นมันแม่นบ่ฉะนั้นอยากได้ปริมาตรเฮาแม่นเอาเนื้อที่พื้นคูณกับข้างหรือเฮาจะว่าอีกเด้อนึงว่าอยากได้ปริมาตรของรูปก้อนซากแมนเอาเนื้อที่พื้นคูณกับข้างบัดนี้รูปที่2แมนรูปกับซากเฮาอยากได้สูตรของมันเฮาเซตเอาใดเฮามาเบิ่งคือกิจกรรมที่1ที่เฮาให้อยากได้ปริมาตรของมันแมนเพิ่นบอกว่าเอาล่วงยาวพื้นคูณล้วงกว้างพื้นเนาะแล้วมาคูณให้กับล้วงสูงที่เพิ่นแทนให้ด้วยตัว30คูณ20คูณ10นี้พวกหลานเบิ่งเห็นบ่ฉะนั้นเฮาจึงจะได้เป็นปริมาตรของรูปกับซากแต่เฮาอยากได้อีกทางนึงนี่แม่นล้วงยาวพื้นล้วงกว้างพื้นแม่นบ่แม่นการซอกหาหยังแม่นการซอกหา
เนื้อทีแม่นบ่ฉะนั้นเพิ่นจึงว่ามาเข้ากับสูตรฮูบกับซากอยากได้บริมาตรแม่นเอาลงยาวคูณลงกว้างคูณลงสูงหรือเอาเนื้อทีพื้นหั้นมาลงยาวลงกว้างพื้นนี้คูณกับลงสูงหรือจะเอาเนื้อทีพื้นนี้คูณกับลวงสูงเนื้ออันฮูบกับซากแล้วเฮามาต่อเข้าฮูบทอกลมอยากได้ปริมาตรของฮูบทอกลมมาเสร็จจังไดมาเบิ่งตัวอย่างพวกหลานเบิ่งเห็นบ่อยากได้ปริมาตรแม่นเพิ่นเอา5คูณ5คูณ 3.14 คูณ10ซึ่ง5นี้เป็นหยังเป็นเส้นรัศมีและ5นี้ก็แม่นเส้นรัศมี 3.14 นี่แม่นค่าประมาณของปีฉะนั้นหมายความว่า5คูณ5คูณ 3.14 นี่แม่นการซอกหาเนื้อทีฮูบวงหมุนแล้วเขาจึงมาคูณให้10เชิงเป็นลวงสูงฉะนั้นเพิ่นจึงสรุปได้ว่าการซอกหาปริมาตรของฮูบทอกลมนี้แม่นเอาเนื้อทีพื้นคูณกับลวงสูงต่อไปเขาอยากได้ปริมาตรของฮูบทอสามเหลี่ยมพวกหลานเห็นบ่มาเบิ่งกิจกรรมอยากได้ปริมาตรของมันเพิ่นเอา8คูณ10แล้วหาร2มาคูณให้20เป็นอย่างที่มาอย่างสั้นแม่น8แม่นหยังแม่นพื้นแม่นบ่ของฮูบ3แจ๋และ10แม่นหยังแม่นลวงสูงของฮูบ3แจ๋หมายความว่าแล้วมาหารให้กับ2หมายความว่าเพิ่นต้องซอกหาเนื้อทีพื้นที่เป็นฮูบ3แจ๋ก่อนแล้วจึงมาคูณให้กับลวงสูงหมายความว่าเฮาอยากได้ปริมาตรของฮูบทอสามเหลี่ยมแม่นเฮาเอาเนื้อทีพื้นคูณกับลวงสูงเป็นแนวไหนเพิ่งน้องเข้าใจบ่เกี่ยวกับสูตรคิดไรปริมาตรของฮูบก้อนซากฮูบกับซากฮูบทอกลมและฮูบทอสามเหลี่ยมต่อไปเนาะในครูจะมีกิจกรรมให้พวกหลานได้คิดไรถ้ามันเป็นโจทย์ปัญหาเด้เฮาสิคิดไรแนวใดก่อนนี้เฮาในครูให้เป็นรูปภาพเนาะแต่ในนี้ในครูจะให้เป็นโจทย์ปัญหาแล้วเฮามาคิดไรนํากันเลยต่อไปในครูมีตัวอย่างพวกหลานได้คิดไรเนาะตัวอย่างแก๊สหน่วยหนึ่งเป็นรูปกับซากกว้าง5ซมยาว10ซมและสูง 12.5 ซังติเมตรเพิ่นต้องการบรรจุแฟบใส่ให้เต็มพอดีถามว่าปริมาตรของแฟบในแก๊สนั้นแม่นเท่าใดเพิ่นให้แก๊สน้อยนั้นเป็นรูปหยังน้องๆเป็นรูปกับซากแม่นบ่ฉะนั้นในครูในนี้ให้เป็นรูปกับซากแม่นแก๊สหน่วยหนึ่งฉะนั้นเพิ่นให้รูปกับซากนี้มีรวงกว้างเท่าใด5ซังติเมตรรวงกว้างเฮาสัญลักษณ์ด้วยตัว L น้อยเพิ่นให้รวงกว้างแม่น5ซังติเมตรรวงยาวแม่น10ซังติเมตรสัญลักษณ์ด้วยตัว L ใหญ่แม่น10ซังติเมตรและรวงสูง 12.5 ซังติเมตรเพิ่นสัญลักษณ์ด้วยตัวS แมน 12.5 ซังติเมตรเพิ่นว่าเพิ่นต้องการบรรจุแฟบให้เต็มพอดีถามว่าปริมาตรของแก๊สนั้นมีเท่าใดฉะนั้นเฮาต้องสิแก้ได้เนาะอย่าเฮามาแก้นํากันถ้าเฮาสิแก้ได้เฮาต้องรู้ว่าโจทย์ท่านเพิ่นให้หยังแด่อันที่1เพิ่นให้หยังพวกหลานเบิ่งรูปมึงดูรูปกับแฟบเพิ่นให้ลวงยาวเพิ่นให้ลวงยาวเท่ากับ10ซังติเมตรเพิ่นให้ลวงกว้างแมนเท่ากับ5ซังติเมตรนอนในคุกเขียนหน้าไปเลย5ซังติเมตรและลวงสูงแมน12.5 ซังติเมตร
เพิ่นอยากได้หยังปริมาตรของแฟบมันบ่ฉะนั้นปริมาตรจะเท่ากับเท่าใดเฮาอยากได้ปริมาตรของกับสะแมนสูตรของขี้ไล่ของมันว่าว่าอยากได้ปริมาตรแมนหลวงยาวคูณหลวงกว้างคูณหลวงสูงฉะนั้นเฮามาแทนตัวเลขใส่น้ำตาลเลยอยากได้ปริมาตรแมนบ่แทนตัวเลขใส่หลวงยาวแมน10คูณให้กับหลวงกว้างแมน5และหลวงสูงแมน 12.5พวกน้องสังเกตเห็นบ่เป็นแนวใดมันบอกในการคิดไล่โจทย์ธรรมดาเพิ่นจะมีหัวหน่วยใส่แม่นบ่ในการคิดไล่โจทย์ปัญหาเนาะเขาจะต้องมีหัวหน่วยคือ10ซังติเมตร5ซังติเมตรและ12ซังติเมตรใส่แต่ในนี้เนี่ยครูบ่เขียนใส่ย้อนว่ามันจะยาวเกินไปโพดเนาะเลยในครูเลยตัดหัวหน่วยซังติเมตรออกแล้วไปตอบอยู่บัดสุดท้ายเวลาเขาแก้พุ่นเนาะฉะนั้นเขามาคิดไล่น้ำกันมาเขาสิออกข้อใดในนี้เขาสามารถแก้คิดไล่นี้โดยบ่ตั้งบางเลขสามารถคิดไล่ได้ง่ายๆคือเขาสามารถเอา10นี้คูณให้กับ 12.5 ก่อนได้0ไม่ต้องโตฉะนั้นเขาจะเท่ากับเอาลังจุดออกตัวนี้จะเท่ากับ125ฉะนั้นเหลือ125มาคูณกับหยังคูณกับ5แม่นบ่ฉะนั้นปริมาตรของเขาจะเท่ากับเท่าใดมาคูณ5คูณ5 5 5 25เห็น 5.2 5 2 10ใส่2เป็น 12.1 5 1 5ใส่1เป็น6ฉะนั้นปริมาตรของเขาได้อยู่625ฉะนั้นเขาจะได้คำตอบนะคือปริมาตรเท่ากับ625ซังติเมตรก้อนบ่าสุดท้ายเขาจะได้คำตอบจึงเขาจึงมาใส่หัวหน่วยให้มันเป็นแนวไหนน้องๆพอเข้าใจบ่ในการคิดไล่หาปริมาตรของรูปก้อนรูปกับซากรูปท่อกลมและรูปธาตุเหลี่ยมต่างๆพวกน้องพอคิดไล่ได้บ่ถ้าพอคิดไล่ได้เนาะให้พวกน้องไปสืบต่อเฮ็ดบทฝึกหัดที่อยู่ในปื้มแบบเฮียนทันต่อเลยถ้าพวกน้องยังบ่เข้าใจอีกให้พวกน้องไปเบิ่งวิดีโอคืนเนาะที่ในครูได้สอนผ่านมาหั่นเป็นแนวใดแล้วให้พวกน้องเบิ่งคืนหลายๆเทื่อเรียนขึ้นหลายๆเทื่อและเฮ็ดให้ได้เนาะสำหรับบทเรียนบทนี้ในครูก็มีเพียงเท่านี้เนาะติดตามการสอนของในครูในบทต่อไปได้เนาะขอขอบใจ